นอนแล้วก็ตั้งแต่แล้วค่ะอะไรนะครับบ้านใหม่ลืมใหม่อันนั้นไม่พูดเล่นนะอันนี้ไม่พูดเล่นลืมจริงๆเหมือนพอบีฟไม่ครบอ่ะแล้วก็แบบต้องลืมใหม่หมดอภินิหารจริงครับขอแบ่งให้แม่ครับครับครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกับพวกๆที่นั่นขอพวกอ่ะมันน่าจะเช้าครับ1 2คือยังไม่ได้ทานแก้แพ้อากาศครับหนูแพ้พี่ไหมคะพี่แพ้หนูแพ้พี่ฮะแพ้หนูแพ้พี่ครับเชฟยังไม่ชิมเลยยังไม่สอบแค่ไหนเอาผมไม่รู้เหมือนกันเขาส่งมาในกลุ่มผมก็ถึงกับต้องไปนั่งค้นหาว่ามันมาจากไหนเพราะว่าอัปเดตไม่ทันเขาว่าตกลงคนนี้มีจริงหรือไม่จริงพอเห็นว่าเป็นมุกตลกที่เขาเล่นกันก็เลยแบบโอเคอะไรนะครับคือสิ่งตามไม่ทันเลยเห็นเขาเล่นกันตั้งแต่ที่มอเห็นเขาเล่นกันทุกที่เลยแต่ว่าแล้วไม่รู้มาจากไหนพี่ไม่รอดชมผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยววันไหนครับตีสองอ๋อนอนตีห้าครับนอนตีห้าตื่นประมาณ7โมงแล้วก็ไปต่ออันนั้นเรียกว่าเรียกว่าเช็ดหน้าเสร็จไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่อะไรแล้วนอนเลยครับเหมือนกับมันปวดนอนมาราธอนก็เมื่อวานก็ตั้งแต่พอเสร็จงานตอนช่วงบ่ายผมกลับมาผมก็นอนตั้งแต่บ่ายสองยันหนึ่งทุ่มเสร็จรู้มากินนี่หน่อยแล้วรู้สึกไม่สบายก็แบบสักพักก็นอนอีกแต่ไปหลับอีกตอนเที่ยงคืนแล้วก็จนถึงเช้าเนี่ยเรียกว่าหลับมาราธอนแค่หลับมาราธอนก็ถึงได้เรียกได้ว่าซ้อมกายอะไรนะครับคิดว่ามีนะครับมันเป็นแค่ช่วงตื่นใหม่ๆที่มันจะเป็นแบบแสบคอไม่รู้มีใครเป็นไหมครับเวลาแบบตื่นใหม่ๆแล้วมันจะแสบคอแต่ว่าผมก็วางแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรแก้มาหรืออะไรมาข้างมันก็ไม่ช่วยผมว่ามันคงไม่ได้ช่วยเยอะขนาดนั้นวางไว้มันจะเกิดอ่านะครับมีความชื้นออกมาถ้าเป็นแอร์แน่ผมว่ามันเป็นเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เจออะไรหวัดลมคอดื่มน้ำไปเยอะนะคะอ๋อผมกินน้ำนอนมากเลยเยอะทานน้ำน้อยอ่ะขนาดพยายามตัวเองพยายามทานน้ำไม่เย็นอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาทานน้ำไม่เย็นจะทานได้เยอะกว่าเป็นทริคของตัวเองแต่ก็ยังน้อยอยู่เรื่อยพอทานน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่าแบบกินได้นิดเดียวกินน้ำธรรมดาแหละค่ะแต่คุณพ่อแบบหอมลงอะไรเดี๋ยว2วัน2 3วันหอมลงอีกแล้วเหรอขออีกทีครับเป็นกินตัวนี้ใส่หรอไม่นะสิ่งเมียกินตัวนี้อยู่สองมันจะมีแบบไม่ขาดเข่าขาดเข่าแล้วก็สีอ่อนกว่านี้นิดนึงแล้วก็สีเข้มช่วงนี้ไม่รู้อ่ะสิ่งก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าของตัวเองแต่ว่าก็ไม่เคยจำก็คือถ้าเกิดว่าหายไปสิ่งก็จำไม่ได้ว่าหายไปเพราะว่าส่งซักอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีแบบเขาก็ส่งกลับคืนมาไม่ครบไม่มีได้แต่ว่าสิ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่ครบเพราะว่าสิ่งก็ไม่ได้จำว่าส่งอะไรไปบ้างเ
พักด้วยก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะก็ซักเสร็จปุ๊บก็ใส่ต่อมันจะมีเสื้อตัวโปรดสิหรือว่ากางเกงตัวโปรดสิก็ใส่บนนึงอะไรนะครับมันมีเรื่องลิขสิทธิ์เอาไปร้องกันไงมันก็มีหลายเพลงสากลที่สนใจนี่ยังแอบคุยกับพี่เต้เมื่อวานอยู่เลยว่าเราเอาแม็กซ์สักงานหนึ่งร้องเพลงกงเขาเก่ากับเก่าทั้งคู่จำมือเก่าขนาดเอาไม่เก่ามากแบบพี่ไทยธนาบุญก็ได้เก่าไม่แต่ว่าคุยกับพี่เต้อยู่หลายรอบแล้วครับว่าแบบจะมีเป็นสักงานที่แบบว่าเราจะเจอกันแล้วเราจะนั่งจับมือร้องเพลงเก่าด้วยกันเพราะว่าพอเจอหน้าพี่เต้คนนี้ก็จะร้องแต่เพลงเก่าอะไรนะครับคิวไม่ได้ชนกันเลยขนาดวันนี้กินกันใช่ไหมครับร้องไปยาวกันมันยาวอ่ะรายการผมโนแข่งรับเชิญเลยครับแข่งรับเชิญคือเป็นการรับแขกเป็นทีมงานเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากไปกับผมดูพาศิลปินไปลุยมากๆแต่ว่าผมเห็นดาวล่าสุดของทีมงานบอกเลยว่าอะไรนะครับอ้าวถ้าบอกแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะยังครับเดี๋ยวเคสที่จะไปขายล่าสุดเนี่ยได้แกล้งแล้วเพราะว่าถ้าไม่แกล้งก็ไม่บอกทีมงานเลยว่าถ้าเกิดไม่ให้แกล้งคือจะไม่ฟ้องมีที่มาแล้วทีมงานตอบว่าอะไรทีมงานว่าไงเต็มที่ไปเลยจ้าครับอย่าแก้ใครคนแรกหมายหัวเลยเพี้ยนทีมครับนั่งประชุมกันว่าจะเอารายการแบบไหนดีอะไรยังไงดีตอนแรกที่ยังไม่เกิดรายการขึ้นมานั่งประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนคิดก็สนใจเรื่องทำอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอพูดมาจริงๆปุ๊บมันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นกับการแบบว่าไปตามสถานที่ต่างๆและสามารถทำอาหารตามที่แบบต้องการได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็หันไปมองเคทีฟแล้วเขาบอกว่าแต่คิดกับสิ่งทำอาหารไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ตลกดีครับก็เหมือนกับจริงๆกว่าจะมาเป็นรายการเขาคิดกันแบบโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพื่อไม่ให้ซ้ำรายการนี้เพื่อให้มันแปลกใหม่หรือว่าสนุกแล้วแกล้งเนี่ยคือที่ไหนไม่เกิดใครไงได้แกล้งทีมงานกลับก็เป็นจุดเด่นของรายการอะไรนะครับจุดเด่นของรายการแต่ว่าจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแขกรับเชิญไม่มีใครกล้ามาเลยตอนนี้ผมก็ไปเยี่ยม2รายการแล้วเดี๋ยวจะหาไปเยี่ยมเหนื่อยมากแล้วแบบคือรายการที่ไม่ควรถ่ายก่อนนอนจริงๆสิออกเลยอะไรนะครับสิงรู้สิมองก่อนเห็นแล้วคือสิตอนจะถ่ายด้วยความที่มีที่ก่อนถ่ายคือสิ่งนี้จะเป็นคนที่มองทีมงานก่อนว่าทีมงานที่มาถ่ายมากี่คนด้วยความที่มันไปถ่ายต่างประเทศนะครับพองานทีมงานไม่ได้เยอะสิ่งก็มองว่ามีกล้องกี่ตัวอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเรียนที่ประเทศมาเราก็จะมองก่อนว่ามีกล้องตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างแล้วสามารถรับรีแอคตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นข้อดีของการเรียนที่ประเทศเวลาทำงานเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันช่วยกันได้ครับก็เลยเห็นว่ามีกล้องติดอยู่ข้างบนด้วย
ต่ว่าพี่เต้ไม่ได้สังเกตไม่ใช่แค่พี่เต้นะผมว่าอะไรนะครับผมได้ดูว่าไม่ถอดจริงเรื่องความที่แบบว่าเราคีพร้อมมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นแล้วคนเราก็จะมีแบบว่าทีมกล้องยืนอยู่ทีมเสียงก็ยืนอยู่โปรดิวเซอร์รายการก็ยืนอยู่ทุกคนก็ดูแบบดูล้อมต็อปเพียงแล้วอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวสิไปรอในตู้นะเต้ๆเหรอครับเต้ๆเอาตอนนี้แค่สิบนิ้วมีเวลาทำงานที่แบบว่าอยู่ในประเด็นก่อนเหมือนเต้ๆจะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีเวลากินหนึ่งวันเวลาเดินทางหนึ่งวันเดินทางไปเดินทางกลับพี่เต้ก็มาราธอนเหมือนกันนะพี่เอาผัวมาคือของคล้ายๆกับว่าเตรียมกับกินอีก2คนแต่ว่าเตรียมกันคนละเรียกว่าอะไรนะเตรียมกันผิดพลาดอ่ะคือคิดอ่ะหมายถึงว่าให้ตีกันเองให้แบบให้มันสะเทือนไปสะเทือนเตียงสิ่งนั้นเข้าใจว่าเตียงฟาดเลยสิ่งอะไรแต่พี่เต็มที่เลยสุดแล้วหมอยอดแล้วพ่อแบบตุ้มตุ้มไว้ว่าอ้าวก็คือถ่ายรายการเสร็จพี่ยอดขอโทษพี่ยอดขอโทษพี่ยอดขอโทษอะไรนะคิดไม่ออกแล้วครับเนี่ยเอ้ยจริงหมดแล้วซื้อมาทุกกล้องแล้วเชื่อหรอกถึงเวลาก็มีผ้าใหม่เดี๋ยวไปถามพี่ๆเอาหน้างานแล้วพี่เอาผ้าไหนดีโพสท่านให้ดีรอได้หรอครับเพื่อนมาแล้วก็เออรอเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับ
ทำทั้งหมดครับคือ60กว่าคน60กว่าชีวิตบริหารทั้งหมดเช่นของสิงห์จะอยู่วันพุธสิงห์จะจัดรายการวันพุธแล้วก็จะจัดวนไปกับเพื่อนเช่นอาทิตย์นี้สิงห์ก็จะจัดกับเพื่อนคนแรกก็จะเป็นสิงห์กับต้นคนต่อไปก็จะเป็นเพื่อนอีก2คนแล้วก็จะวนไปว่าแล้วก็จะเป็นสิงห์กับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ทุกอาทิตย์ที่จะมาเป็นสิงห์กับแต่ว่าจะมีอาทิตย์ที่สิงห์จัดนะครับก็บอกไว้ก่อนเฉยๆเผื่อว่าจะเข้าไปแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเพจอ่ะเหมือนอาจารย์เขาโฟกัสไว้ว่าเขาขอให้ถึงเป้าหมายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถึงเป้าหมายเป็นเด็กในมหาลัยที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานของใช่เรียกว่าไอฟิตไอเพิร์ดอะไรนะครับผมยังไม่ได้คำตอบจริงๆผมต้องตอบอาจารย์ภายในวันจันทร์หน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าผ่านวันจันทร์หน้านี้ไปแล้วคำตอบผมยังไม่ได้ก็คืองานรับปกติครับในไทยเทอมนี้หรอครับเทอมนี้ลงแค่15หน่วยกิตเองครับเพียงแต่ว่าห้าวิชาครับคือเพียงแต่ว่าเป็น15หน่วยกิตใหญ่ที่งานแบบมันมามากๆเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสัมมนามันเป็นวิชาสัมมนาที่จริงๆมันยัดลงมาเรียนเทอมนี้ได้ในวันเสาร์จริงๆมันยัดไปเรียนวันเสาร์ได้แต่ว่าวันเสาร์ลงงานไปแล้วช็อกงานเพราะงั้นก็เลยเอาสัมมนาไปเรียนงานแทนสู้ๆนะคะอะไรนะครับเริ่มหน้ากันเลยครับดิงั้นเดี๋ยวแวะไปกินข้าวก่อนนะครับมีใครไปที่นู่นบ้างไหมครับสู้ๆนะI'm going to go to the hospital.